ก็ปล่อยบอลลูนอินเทอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อผู้คนในพื้นที่ห่างไกลชาวบราซิลเกือบล้านคนชุมนุมประท้วงต่อต้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นดีทรอยต์อดีตเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งใหญ่กำลังจะกลายเป็นเมืองร้างสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายการ7 days around the world ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจนะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั้นก็ได้ส่งผลกระทบไปไม่เว้นแม้แต่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐนั่นก็คือเมืองดีทรอยต์ค่ะซึ่งครั้งหนึ่งนะคะเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองในฝันของคนอเมริกันแต่ล่าสุดค่ะต้องมาประสบกับภาวะล้มละลายและกำลังจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วล่ะค่ะดีทรอยต์อดีตเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งใหญ่ของโลกและสหรัฐในรัฐมิชิแกนกำลังเผชิญภาวะเสี่ยงที่จะล้มละลายหลังจากก่อนหน้านี้ดีทรอยต์ได้ประกาศมาตรการพักชำระหนี้ชั่วคราวในการชำระหนี้บางส่วนจากหนี้ทั้งหมด 18,500 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาเงินคงคลังของเมืองเอาไว้โดยถ้าหากผู้เป็นเจ้าหนี้ไม่ยอมรับหรือผ่อนปรนการชำระหนี้ของดีทรอยต์อาจนำไปสู่การฟ้องร้องเมืองนี้และทำให้เมืองดีทรอยต์ต้องตกอยู่ในภาวะล้มละลายผู้เชี่ยวชาญระบุว่าขณะนี้เมืองดีทรอยต์มีความเสี่ยงถึง 50% แล้วค่ะที่อาจจะถูกประกาศให้เป็นเมืองล้มละลายโดยดีทรอยต์อาจจะประกาศภาวะล้มละลายเพื่อให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์สินได้ภายใน30วันข้างหน้าและถ้าหากเมืองดีทรอยต์ซึ่งเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งใหญ่ของโลกต้องล้มละลายลงก็จะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่ประสบกับภาวะล้มละลายค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะภาวะไร้เงินสดของเมืองดีทรอยต์ก็ทำให้เมืองนี้ต้องลดจำนวนตำรวจลงส่งผลให้อัตราอาชญากรรมของเมืองนี้พุ่งขึ้นถึงระดับเลวร้ายที่สุดในบรรดาหลายๆเมืองของสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะดีทรอยต์ยังต้องเผชิญกับสภาพเมืองที่เต็มไปด้วยตึกร้างเก่ากว่า 78,000 แห่งโดยครึ่งหนึ่งอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อจำนวนรถพยาบาลเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของที่เคยมีขณะที่รถดับเพลิงอยู่ในสภาพโซมมากๆส่วนทางด้านการเก็บภาษีรายได้ของเมืองก็อยู่ในสภาวะย่ำแย่อย่างหนักค่ะประชากรก็ลดลงกว่าครึ่งหรือจากจำนวน 1,800,000 คนในปี 1950 ตอนนี้เหลือเพียง 685,000 คนเท่านั้นค่ะนอกจากดีทรอยต์แล้วนะคะยังมีอีกหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐที่จ่อคิวจะล้มละลายตามมาอย่างเมืองสต็อกตันในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีประชากรประมาณ 292,000 คนกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในปี 2008 ค่ะมีภาระหนี้จำนวนมหาศาลจนทำให้เทศบาลเมืองอาจจะมีมติยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอล้มละลายทำให้ตอนนี้เมืองสต็อกตันแห่งนี้มีอัตราการว่างงานและการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐและอาจจะกลายเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ต้องประกาศภาวะล้มละลายตามเมืองดีทรอยต์ไปติดๆเลยค่ะไม่รู้ว่าในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าจะมีเมืองร้างเกิดขึ้นอีกสักเท่าไหร่นะคะพอพูดถึงเรื่องของเมืองร้างแล้วนะคะวันนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองร้างจะมีเมืองไหนบ้างนั้นไปชมกันในช่วงนี้เลยค่ะยังมีอีกหลายเมืองบนโลกใบนี้นะคะที่อยู่ในสภาพเมืองร้างสำหรับที่แรกนั่นก็คือเมืองเมเดวัลในแคว้นปาเลสติโนประเทศอิตาลีค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าสถานที่แห่งนี้ใครเป็นผู้เริ่มสร้างขึ้นแต่ในปีคศ1100สำนักสงฆ์เบเนดิกต์ไทแห่งซานปิเอโตรเดลมอนติได้กล่าวอ้างความเป็นเจ้าของค่ะจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้มีหลายประเทศสร้างมันขึ้นมานะคะคงจะเป็นเพราะภาวะสงครามในสมัยก่อนมีการแย่งชิงอาณานิคมกันปัจจุบันพบเห็นปราสาทที่ส่วนบนสุดของเมืองและซากกำแพงเมืองที่ยาวเหยียดตลอดจนต้นมะกอกที่เรียงรายกันโดยรอบถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ต้องกลายเป็นเมืองร้างนั้นก็เป็นเพราะว่าเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะส่วนเมืองร้างแห่งที่2ก็คือเมืองโอราดอร์ในประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงจุดเดือดของสงครามโลกครั้งที่2จากการบอกเล่าของนายทหารเยอรมันคนหนึ่งนะคะบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีการสังหารหมู่เด็กๆและผู้หญิงถูกต้อนราวกับฝูงแกะเข้าไปในโบสถ์ถูกเผาทั้งเป็นส่วนผู้ชายนั้นก็ถูกทรมานให้ตายอย่างช้าๆในโรงนาปัจจุบันซากของเมืองเก่ายังคงมีให้เห็นอยู่ในความทรงจำของวันที่โหดร้ายค่ะและชาวเมืองแห่งนี้ได้ย้ายถิ่นฐานของตนไปยังเมืองใกล้ๆคงเหลือไว้แต่เพียงซากความทรงจำที่แสนเจ็บปวดเท่านั้นค่ะ
ต่อกันด้วยเมืองร้างที่ฮาชิมะในประเทศญี่ปุ่นนะคะเกาะฮาชิมะอยู่ห่างจากเมืองนางาซากิประมาณ15กิโลเมตรค่ะทุกวันนี้เป็นเกาะร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ทั้งๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเกาะที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดค่ะบริษัทมิตซูบิชิได้เข้าไปซื้อเกาะแห่งนี้ค่ะเมื่อปี1890โดยมีโครงการจะขุดเอาถ่านหินจากทะเลขึ้นมาใช้และมีการสร้างตึกขนาดใหญ่พร้อมที่พักสำหรับคนงานบนเกาะและกำแพงสูงเพื่อป้องกันพายุไต้ฝุ่นแต่พอย่างเข้าทศวรรษปี1960น้ำมันเข้ามามีบทบาทแทนถ่านหินค่ะทำให้เหมืองถ่านหินทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆรวมไปถึงเหมืองถ่านหินบนเกาะแห่งนี้ด้วยค่ะต่อมามิตซูบิชิได้ประกาศปิดเหมืองแห่งนี้อย่างเป็นทางการนะคะจึงทำให้เกาะฮาชิมะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเกาะร้างภายในพริบตาค่ะเมืองร้างแห่งที่4คือเมืองโคมันคอฟในแอฟริกาค่ะซึ่งเมืองแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยซากสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันลักษณะเมืองนั้นเหมือนกับเมืองในเยอรมันทั่วๆไปค่ะมีโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีไฟฟ้าโรงหนังและยังมีคาสิโนอีกด้วยนะคะที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาแต่หลังจากที่ตลาดเพชรแห่งนี้เกิดประสบปัญหาบางอย่างชาวเมืองต่างก็พากันอพยพออกไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความเจริญที่ตกอยู่ภายใต้ผืนทรายเท่านั้นค่ะเมืองร้างแห่งต่อไปอยู่ที่ประเทศจีนค่ะชื่อว่าเมืองไผ่ฉวนการทำลายล้างอย่างฉับพลันของแผ่นดินไหวทำให้ตึกรามต่างๆในเมืองไผ่ฉวนของประเทศจีนต้องพังพินาศผู้คนนับพันคนต้องตายส่วนอีกหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัยขอบเขตความเสียหายนั้นมากเกินกว่าที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ได้จึงต้องปล่อยให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองร้างต่อไปค่ะเมืองร้างแห่งต่อไปมีชื่อว่าเมืองออยรี่ร็อกส์อยู่ชายฝั่งทะเลของประเทศอาเซอร์ไบจานค่ะเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมน้ำมันดิบที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ค่ะจนทำให้เมืองนี้นะคะกลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งไปด้วยบ้านเรือนผู้คนโรงเรียนห้องสมุดประชาชนร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงานค่ะเนื่องจากสภาพของเมืองนี้คล้ายแผ่นเหล็กลอยน้ำจึงทำให้บางส่วนเริ่มจมลงและถูกคลื่นทะเลซัดแต่ก็ไม่ถึงกับจมทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะยังเหลือร่องรอยที่ถูกทิ้งให้รกร้างไว้ดูต่างหน้าอยู่ค่ะเมืองร้างวิลล่าลาโกเอเพกันอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาค่ะหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำอย่างถาวรทำให้เมืองนี้นะคะตกอยู่ในสภาพเมืองมาดานอยู่นานจนหลังจากที่ระดับน้ำได้เริ่มลดลงทำให้เห็นสภาพของซากอาคารต่างๆและต้นไม้ที่เรียงรายกันเป็นทิวแถวถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีชาวเมืองคนใดหวนกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองนี้อีกเลยค่ะส่วนเมืองร้างซานจีในไต้หวันค่ะเรื่องจริงของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะคะผู้สร้างพยายามที่จะสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นที่พักวันหยุดเป็นที่พักที่อยู่บนบกอีกด้วยแต่ว่าการก่อสร้างก็มีปัญหาในตอนสุดท้ายค่ะชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านทรงจานบินเหล่านี้เกิดผุกร่อนทำให้บางส่วนพังลงมาชาวบ้านละแวกนั้นเชื่อว่าสถานที่ตั้งแห่งนี้มีอาถรรพ์ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้อีกเลยค่ะเมืองเกาลูนในฮ่องกงจากสภาพเมืองที่เป็นเหมืองกำแพงไม่มีแสงและอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทความแออัดจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเช่นอาชญากรรมจนในที่สุดค่ะรัฐบาลมีคำสั่งให้ถอดถอนและอพยพผู้คนออกไปค่ะและเมืองร้างแห่งสุดท้ายนะคะก็คือเมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์ค่ะเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของอเล็กซานเดรียที่หายสาบสูญไปจนกว่า 1,600 ปีไม่ว่าจะเป็นละครเวทีที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคลีโอพัตราจูเลียสซีซาร์และก็มาร์กแอนโทนีล้วนแต่จมหายไปภายใต้กระแสน้ำนะคะนักโบราณคดีค้นพบว่าทุกสิ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิสถานที่แห่งนี้เคยมีประชากรมากถึง 500,000 คนถ้าจะบันทึกประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองแห่งนี้นะคะอาจจะต้องใช้สมุดบันทึกมากกว่า 700,000 เล่มเลยทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงหน้านะคะการประชุม G8 ซึ่งได้ปิดฉากลงไปแล้วนะคะผู้นำจากประเทศต่างๆต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าอยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในซีเรียโดยเร็วค่ะโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเข้าสู่การเจรจาร่วมกันเพื่อที่จะหาทางยุติปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานในซีเรียกว่า2ปีนะคะนอกจากนั้นค่ะที่ประเทศบราซิลตอนนี้กำลังมีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีค่ะเนื่องจากประชาชนเขาไม่พอใจนะคะกับการที่รัฐบาลได้ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรวมไปถึงมาตรการทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นในปี2014นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ